กลับมาช่วงที่3ของคุณหมอรามานะครับวันศุกร์แบบนี้เป็นช่วง Smart Age Society นั่นเองนะครับก็จะพาไปดูผู้สูงวัยนะครับใช่เหรอคะว่าเป็นผู้สูงวัยที่เป็นต้นแบบนะครับเขามีวิถีชีวิตอย่างไรเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทางให้เราได้วันนี้จะเป็นค่ะครับวันนี้เป็นร้านข้าวแกงเอ้ยร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงของป้าอีทค่ะพอดีผสมกไก่กับออ่างไปเป็นข้าวแกงขอไปแล้วป้าอีทนี่มีดีอย่างไรครับร้านนี้ป้าอีทนี่เขาบอกว่าเขาเปิดร้านข้าวแกงได้ยังไงโดยใช้พื้นที่น้อยกว่า1ตารางเมตรซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่เขาบอกน้อยกว่านี้น้อยกว่าเยอะด้วยนะคะพี่โก้0.24 ตารางเมตรเท่านั้นเองเอ้าแล้วจะขายยังไงอ่ะเล็กมากเล็กมากแล้วข้าวแกงต้องมีหลักถาดเยอะมากแล้วจะขายอย่างไรจะจัดวางยังไงใช่สงสัยต้องวางกันเป็นคอนโดแล้วก็ทำลิฟต์ขึ้นลงขึ้นลงเอาไงจะเป็นคอนโดจริงแต่ไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์ใช่ไหมพี่โก้แถมเขาบอกว่าตักจนล้นจานนี่ต่างหากโหป้าเองนี่ใจดีจริงๆแถมใช้พื้นที่ตารางเนื้อที่คุ้มมากเลย0.24 อันนี้ต้องมีคนไปวัดแบบโดยละเอียดเลยนะคะพี่โก้ครับไม่รู้ว่าที่แถวนั้นนั้นแพงหรืออย่างไรถึงมีพื้นที่แค่0.24 ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถึงวิถีชีวิตของป้าอีทนะครับแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้อย่างไรในช่วงนี้ Smart Age Society ครับค่ะใจกลางย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้ามากมายการแข่งขันที่เข้มข้นความต้องการที่มากขึ้นทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีค่าเช่าต่อตารางเมตรสูงหลายหมื่นบาทแต่ท่ามกลางร้านมูลค่าสูงเหล่านั้นมีร้านข้าวแกงที่ขายมายาวนานเกือบ40ปีบนพื้นที่เพียงแค่ 0.24 ตารางเมตรของป้าอีทเปิดให้บริการด้วยราคาย่อมเยาซ่อนตัวอยู่อย่างมั่นคงเรียนป.4 กับป.4 ก็เข้ามาช่วยแม่ขายของแล้วก็นั่นเองอะไรช่วยแม่อะไรต่างเงี้ยอ้อมเนี่ยแหละขายไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างอ่ะลูกอ้อยคว้านมั่งลูกชิ้นย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อให้ขายน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มมาให้แล้วก็จำคุณพ่อหาของขายก็ยังเคยหาไปนู่นนะคะแถวไอ้นู่นอ่ะอะไรนะคลองตันนะคะหาขนมก็กินอะไรเงี้ยไปทั่วลูกตอนแรกก็มีคนแนะนำมาค่ะแบบแนะนำลองขายข้าวแกงดูแบบขายเยอะค่ะขายแบบเป็นหม้อใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีวางเป็นที่เป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นใหญ่ๆแล้วก็มาไม่มีที่ป้าก็เนี้ยขอเขาตอนแรกป้าก็ขอคุณลุงเขาคุณลุงของร้านเนี่ยจ้าก็ขอวางหน่อยค่ะวางถาดเนี้ยถาดเนี้ยแต่อันเนี้ยคุณเขาทำให้ป้าด้วยตอนแรกก็มีถาดเดียวสองถาดต่อสองถาดทำให้ป้าอีกก็คิดลองสลับดูซิซื้อถาดแล้วก็มันจะทำไม่ได้นะแล้วก็ลองสลับดูค่ะตอนแรกก็สองถาดมาก็สามมาสี่แล้วก็นี่นั่นก็ไปเรื่อยๆค่ะได้แค่10 กว่าชั้น11 ชั้นป้าอีกก็มองทำไปทำมามันเหมือนคอนโดจริงๆนะใครๆก็บอกว่าเหมือนข้าวแกงคอนโดแต่บางคนเขาเดินขึ้นไปเขาก็แบบบางคนเขาไม่นั่นนะเนาะคนที่ว่าดูแบบเราดูเราต่ำแล้วเขามองเขาหัวล้อแต่ป้าก็สู้มาหากินแบบว่าเราไม่มีที่เรามีแค่นี้ได้แค่นี้แล้วก็โอเคแล้วค่ะภูมิใจแล้วค่ะมันก็ไหลก็มีต่างชาติก็มีแล้วก็หลายทางอย่างกันลูกเขามาเห็นเขาก็ทานอะไรเงี้ยก็เห็นก็ทานแล้วเขาก็ชิมฝรั่งมั่งอะไรมั่งเงี้ยค่ะไปก็ฟังได้นิดหน่อยฟังได้นิดหน่อยอะค่ะอาศัยกับเมื่อก่อนนี้ขายอยู่กับแม่สุขุมวิทอะส้มตำครกละ2 บาทเองอะไรคะขายส้มตำครกละ2 บาทถึงได้วิชาจากแม่นะคะแล้วก็มาบริหารตัวเองแบบนู่นนี่อะค่ะตื่น 1:00 นลูกไปตลาด 1:00 น
ก็ไปกลับมาก็ก่อไฟหุงข้าวแล้วก็หั่นผักอะไรของป้ายิ้มนี่แหละล้างปลาล้างอะไรเงี้ยค่ะนี่ห้าโมงป้ากลับบางทีป้านอนแล้วนี่หลับแล้วต้องนอนหัวค่ำไม่งั้นเดี๋ยวเราอายุเยอะแล้วจะไม่ไหว ต้องทำให้ถึงทำเวลาได้สองโมงเช้าสองโมงแล้วก็เข็นรถเข็นออกมาทำเสร็จผัดเสร็จใส่ถุงตักใส่ถุงแล้วมัดปากใส่รถเข็นมัดแล้วก็ข้าวแล้วก็กระติกพวกนี้ค่ะใส่รถเข็นออกมาเข็นข้ามทางรถไฟอยู่ตรงโค้งโยมราชไอ้ทางด่วนนั่นเลยอะค่ะเท่าป้ารู้สึกว่าเหนื่อยป้าเอ๊ะก็จะแบบทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเลยลูกเพราะว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเมื่อก่อนยังว่าโอเคไม่ค่อยเหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็แต่มันเพียตอนที่ว่าเราลุยน้ำกับฝนเนี่ยดังนั้นไม่เคยกลัวมันแบบมันชินกับชีวิตละมันก็ได้นิดหน่อยอะค่ะได้บางคนไม่เอาข้าวเยอะบางคนเขาจะบอกป้ายิ้มก่อนไม่เอาข้าวเยอะนะอย่างสาวๆเลยสาวๆอะไรเงี้ยธรรมดาถ้าตักน้อยมันก็ไม่สบายใจแล้วอย่างนี้ดีกว่าแบบคนบางคนเขาไม่มีตังน้อยอะไรเขาก็ยังได้กินอิ่มอะครับดังแล้วแบบป้าแบบเราไม่ได้จ้างเขาด้วยนะเราทำเองอะไรเงี้ยอะไรก็เราก็ไม่ได้จ้างเสียแต่ค่ารถไปมาวันละ200เดือนหนึ่งอะ 6,000 บาทเพราะว่ามันอยู่อย่างนี้มันสบายใจอะลูกแบบแล้วก็สนุกมาเจอกับลูกค้าที่แบบมาเจอแต่คนที่เรารู้จักดีๆทั้งนั้นนั่นแหละแบบเราจะสู้ชีวิตกันไปนะไอ้หนุ่มใหม่ไอ้นี่หน่อยมันต้องสู้ลูกถ้าแบบกลับบ้านก็คุณแม่ก็อยู่นะคะคุณแม่ก็อยากให้กลับแบบว่าไปอยู่กับแกก็84แล้วอะแกพาป้ากลับบ้านป้าก็อยู่กับแกไปอยู่กับแม่นอนกับแม่ไม่ได้ไปนอนบ้านลูกนะนอนบ้านแม่ได้น้ำใจได้แบบความดีใจอะค่ะภูมิใจค่ะพี่หันไหมคุยกันไปขายกันไปโดยบรรยากาศเป็นกันเองทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อข้าวกับป้าอีทนอกจากจะได้กับข้าวและข้าวแบบล้นจานแล้วนั้นยังได้รับคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยจากป้าอีทที่คอยถามคอยห่วงลูกค้าทุกคนคนไหนมาบ่อยก็ยิ่งแถมให้เยอะนี่คงเป็นน้ำใจและความภูมิใจของป้าอีทละมั้งครับคุณผู้ชมเหนื่อยมาถึงนี่ก็หายเหนื่อยแล้วเห็นลูกค้าก็โอเคค่ะก็สนุกค่ะดีกับภูมิใจอ่ะจบที่ก็คงจะขายอย่างนี้แล้วก็พอนั่นก็กลับบ้านนะคะถ้าไม่ไหวจริงกลับบ้านไปทำค้าขายที่บ้านอันนี้มันชินกว่าค่ะเดี๋ยวไม่ไหวจริงๆค่ะกลับแม่แต่ตอนนี้ยังใหม่ใช่ค่ะยังแบบสบายใจแล้วแบบมีความสุขกับลูกค้าแล้วก็คนที่เรารู้จักภูมิใจเกือบ40ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางของแม่ค้าข้าวแกงของป้าอีทข้าวทุกจานแกงทุกหม้อกับข้าวทุกถาดที่ป้าอีทลงมือทำในทุกๆวันด้วยความตั้งใจแม้ปริมาณข้าวที่ล้นจานนั้นจะสวนทางกับพื้นที่ขายและกำไรที่มีอยู่น้อยนิดแต่ความสุขและความภูมิใจต่างหากที่ป้าอีทได้กลับมาอย่างมากมายพี่โก้เข้ารายการแล้วพี่โก้ทำอะไรอะคะเสิร์ชครับเข้า Google เสิร์ชหาป้าอีทแกงคอนโดป้าแกงคอนโดรู้พิกัดแล้วโอ้ยรู้พิกัดแล้วแล้วจะไปอุดหนุนใช่ไหมใช่แล้วนะครับใครที่อยากจะไปอุดหนุนข้าวแกงป้าอีทนะครับ อยู่แถวตึกใบหยกตรงประตูน้ำเข้าไปตรงนั้นถามเลยคนแถวนั้นข้าวแกงป้าอีทอยู่ตรงไหนแต่เขาชี้เป้าให้หาไม่ยากเมื่อกี้ที่ดูแล้วกิ๊บเริ่มหิวท้องร้องโจกๆอ่ะพี่โก้อยากกินมั่งแต่ป่านนี้ป้ากิ๊บป้าอีทน่าจะขายหมดแล้วต้องรอไปวันพรุ่งนี้ซื้อไม่ทันจริงๆอยากจะถามคำถามป้าอีทมากเลยค่ะว่าเคยทำหล่นมั้งไหมเออเนาะขายมาหลายสิบปีมันต้องมีสักวันนึงเนี่ยแหละ
ที่เดี๋ยวไว้ถ้าผมไปหาจะไปถามมาให้ว่าเคยทำหล่นหรือเปล่าแล้วพี่โก้อย่าลืมกินเผื่อกิฟต์ด้วยนะเอาทุกถาดเลยนะคะพี่โก้เดี๋ยวถ่ายลองจกจกส่งมาอวดนะครับนี่ใครสนใจก็แวะไปได้นะครับข้าวแกงคอนโดใช่ครับอยู่มานานถึง40กว่าปีเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการจัดวางร้านที่ดีในพื้นที่ที่จำกัดต้องมีทักษะในการทรงตัวและการจัดวางต้องมีทักษะด้านนี้ด้วยนะพี่โก้ถึงจะทำได้ทักษะในการทรงตัวแล้วลองดูตามภาพตามนะครับคือถ้าเกิดว่าข้าวแกงแกงถาดนั้นเนี่ยมันเริ่มบดจะต้องช้อนเข้าไปข้างในอย่างไรให้สามารถตักออกมาได้อีกใช่จริงๆต้องมีท้าทายอยู่สูงใช่แล้วน่าจะอร่อยด้วยเพราะว่าคนก็ติดกันหมดเลยแล้วก็อยู่มานานถึง40ปีต่างหากนะครับใครสนใจแวะเวียนไปหาป้าอีได้นะครับแถวๆตึกใบหยกประตูน้ำนั่นเองนะครับโค้ชวงแรกของพ่อหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับวันนี้เราพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับหมอกิฟต์ในรักคิวหมอนะครับแล้วก็อาจารย์หมออีกท่านนึงนะครับอาจารย์นายแพทย์ภูมิควัฒน์ศรีเจริญนะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถปรึกษาด้านไหนครับอุบัติเหตุใช่ค่ะแบบว่าอะไรฉุกเฉินฉุกเฉินยกเว้นเงินช็อตฉุกเฉินไม่ได้เอาไม่ได้ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ใครที่ติดตามหมอกิฟต์จากไลฟ์ใน Facebook เมื่อวานนี้แล้ว มีคำถามที่ยังถามไม่ทันหรือว่ากิฟต์ลืมตอบสามารถที่จะโทรมาปรึกษาแล้วก็หรือว่าคอมเมนต์ใน Facebook Live ของ Rama Channel ได้ได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาหมอกิฟต์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ